สวัสดีครับผมสินนะครับจากสินกีตาร์สครับวันนี้ผมจะมารีวิวกีตาร์ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในมือผมเป็นกีตาร์ยี่ห้อ Hourless นะครับซึ่งเป็นกีตาร์ล็อตใหม่ที่ทางสินกีตาร์เพิ่งสั่งเข้ามาแล้วมาถึงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเป็นกีตาร์ที่เรียกว่าในบ้านเราปัจจุบันได้รับความนิยมพอสมควรนะครับมีศิลปินมากมายนะครับที่ใช้กีตาร์ Hourless บนเวทีคอนเสิร์ตนะครับกีตาร์ที่อยู่ในมือผมตัวนี้เป็นกีตาร์ที่มาจากซีรีส์Masterworks นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เป็น My All Solid นะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่นว่า MGA70E นะครับ M ก็ย่อมาจาก Masterworks Series นะครับที่บอกว่าเป็นกีตาร์ My All Solid ทั้งตัวนะฮะ GA เป็นลักษณะของทรงนะครับคือเป็นแกน Auditorium นะครับเป็นกีตาร์ที่หน้าตาละไม้คล้ายกับทรง OM นะครับแต่ว่าบอดี้lower bow เนี่ยจะกว้างกว่านะครับเล็กน้อยแล้วก็เรียกว่าให้วอลลุ่มที่มากขึ้นนะครับเหมาะสำหรับในการที่จะเอาไปเล่นทั้ง finger picking นะครับแล้วก็ strumming นะครับ70นะครับแน่นอนนะครับ Hourless เลือกใช้ไม้เกรดดีในการเอามาใส่บนกีตาร์ซีรีส์ Masterwork นะครับเป็น Sitka Spruce นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไม้หลังเป็น Indian Rosewood นะครับตัวนี้เป็นไม้แท้ทั้งตัวนะครับเป็น All Solid นะครับเรามาดูสเปคอย่างอื่นกันต่อเลยนะครับในตัวชื่อรุ่นนะครับบอกว่า 70E แน่นอนครับเป็นมีภาคไฟฟ้าในตัวนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อใหม่ที่ทาง Hourless นะครับได้เปลี่ยนมาใช้เป็นยี่ห้อ LR Bass นะครับชื่อรุ่น Element Stage Pro นะครับเป็นกีตาร์เป็นพิกอัพที่มี Tuner อยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีตัวปรับนะครับปุ่มปรับสไลเดอร์นะครับเสียงกลางเสียงเบสเสียงแหลมนะครับอยู่ตรงนี้มีวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีปุ่มน็อตช์นะครับให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นกีตาร์ที่คุ้มค่าเฉพาะพิกอัพอย่างเดียวนะครับก็ราคาประมาณ 7,500 บาทแล้วครับที่ขายทั่วไปนะครับสเปคด้านอื่นๆนะครับเรามาดูนะครับงาน Masterwork Series เป็นงานที่เรียกว่าเนียบมากๆ Blinding เดินด้วยไม้เมเปิลนะฮะรอบตัวนะครับ Perfing นะครับที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นอัลบาโลนธรรมดานะครับHourless เลือกใช้อาวาโลนที่เรียกว่าเป็นพาอุอะนะครับความกว้างขนาด 1.5 มิลลิเมตรนะครับเดินสวยงามนะครับอาวาโลนที่ว่านี้จะให้โทนสีที่ขับออกมาได้สวยมากกว่าอาวาโลนเปลือกหอยธรรมดานะฮะตัวนี้สีเขียวสีสะท้อนแสงเรืองแสงอยู่บริเวณรอบตัวนะฮะดูงดงามนะฮะจูเนอร์นะครับHourless เลือกใช้ใบที่เป็นไม้ทำจากอีโบนี่นะฮะฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็บริดจ์นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าใบเลเวลบริดจ์นะครับในสไตล์ที่Hourless เลือกใช้มานานนะครับเป็น Indian Rosewood นะครับรวมทั้ง Headpage นะครับนี่คือสเปคคร่าวๆ ของกีตาร์ MGA70E นะครับซึ่งเป็นกีตาร์ที่ราคาไม่สูงมากนะครับมาพร้อมกับกล่องแท้นะครับฮาร์ดเคสนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้าเรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่ากีตาร์ราคา 30,000 กว่าบาทเนี่ยให้โทนเสียงยังไงนะครับStrumming ไปแล้วนะครับได้ยินกันชัดเจนนะครับทางซินกีตาร์เวลาบันทึกเสียงนะครับบันทึกจากไมโครโฟนโดยตรงนะครับ
เข้าไปนะครับสิ่งที่ได้ยินคือเสียงจากกีตาร์แท้ๆนะครับไม่ได้มีการปรุงแต่งเอฟเฟคใดๆนะครับโทนเสียงที่ออกมานะครับสตรัมมิ่งค่อนข้างดีนะครับเนื้อค่อนข้างแน่นนะฮะเรียกว่าสตรัมได้ดีเลยเป็นกีตาร์ที่เวลาอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยเอาไว้สตรัมมิ่งร้องเพลงเล่นได้ดีนะครับลองมาฟังเสียงฟิงเกอร์พิกกิ้งนะครับดูว่าเล่นฟิงเกอร์พิกกิ้งแล้วจะให้โทนเสียงแบบไหนนะฮะหลุดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่สาระสำคัญนะครับคือที่ต้องการให้ได้ยินคือเสียงกีตาร์ที่ปิกกิ้งออกไปนะครับเรียกว่าเอาเลสเป็นกีตาร์ที่ให้โทนเสียงเวลาทั้งสตรัมมิ่งและปิกกิ้งได้ดีนะครับคุ้มค่าเกินราคากีตาร์ระดับราคา 30,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับโทนเสียงที่ให้ออกมาค่อนข้างอิ่มนะครับปิกกิ้งออกมาเนี่ยชัดเจนนะครับแม้แต่จะเอาไปใช้ในงานสตูดิโอก็ออกมาได้ดีมากนะครับนี่คืออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่น Masterwork All Solid นะครับของกีตาร์ยี่ห้อ Alvarez นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าได้รับความนิยมมากในศิลปินบ้านเรานะครับหลายๆท่านศิลปินยักษ์ใหญ่หลายๆท่านก็เลือกใช้กีตาร์ Alvarez นะครับถ้าต้องการเข้ามาทดสอบกีตาร์ตัวนี้นะครับแวะเข้ามาได้ที่ Sin Guitars ครับตั้งอยู่ที่ห้าง The Promenade นะครับถนนรามินทานะครับห้างนี้ติดอยู่กับแฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้น1นะครับร้านเราอยู่ที่ชั้น1นะครับเข้ามาทดสอบได้โดยตรงนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำคอยต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ